สวัสดีครับพวกับผม s p o t w ว r ร์วันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในรายการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยครับซึ่งหนังที่เราจะนํามาสปอยในวันนี้ก็ยังอยู่ในแฟนชายด็อกเตอร์ฮนะครับแต่จะเป็นด็อกเตอร์ฮูในเวอร์ชั่นที่ต้องย้อนกลับไปในยุคคลาสสิกเลยก็คือจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับในยุคคลาสสิกนั่นก็คือด็อกเตอร์ฮูปี1996ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของ ดีเอทด็อกเตอร์รือก็คือด็อกเตอร์คนที่8นะครับเรื่องนี้นะครับก็จะอยู่ในก่อนตอนที่1ที่เราได้ทาการสปอยไปนะครับใครดูตอนนี้แล้วก็ไปดูตอนที่1ก่อนก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมกันได้เลยเรื่องราวเริ่มต้นก่อนสงครามเวลานะครับซึ่งหนึ่งในสนธิสัญญาหยุดยิงระหว่างไทม์หลอดกับดาเล็กนั้นระบุไว้ข้อหนึ่งว่าไทาม์หลอดนะครับจะต้องส่งอาชญากรสงครามนั้นก็คือเดอะมาสเตอร์ให้กับดาเล็ก พื้ที่ดาเล็กนั้นจะนำไปพิาพากษาประหารชีวิตซึ่งคำขอสุดท้ายของเดอะมาสเตอร์นะครับก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิตที่ดาวสกาโรนั้นก็คือเขาอยากจะให้คู่ปรับของเขาด็อกเตอร์นั้นนำอัฐิของเขานะครับนำไปฝังที่กาลิเฟซึ่งด็อกเตอร์และคนอื่นๆก็แปลกใจกับคำขอนี้เป็นอย่างมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับด็อกเตอร์นะครับเลยรับหน้าที่ที่จะนำอัฐิของเดอะมาสเตอร์นะครับไปฝังไว้ที่กาลิเฟด็อกเตอร์นะครับได้ทำการนำอัฐิของเดอะมารสเตอร์ครับเก็บไว้ในกล่องและแลก็ทำการล็อกเว,ใใวว่อเจจตอ อะไรอย่างแน่นอนแต่ว่าด็อกเตอร์ก็พูดกับตัวเองในใจครับบอกว่าอัมลอดนั้นแท้จริงแล้วมี13ชีวิตซึ่งเดอะมาสเตอร์ได้ใช้ชีวิตของเขาครบหมดแล้วเขาจึงไม่ค่อยเป็นกังวลเท่าไหร่และด็อกเตอร์ก็ได้หลับสนิทแต่ปรากฏว่าเมื่อเดินทางไปได้สักพักนะครับทาดิสนะครับก็เกิดอาการแปลกประหลาดขึ้นมาและกล่องของเดอะมาสเตอร์นะครับก็แตกออกโดยที่ด็อกเตอร์นั้นไม่รู้ตัวเมื่อบ,บางอย่างนะครับที่เหมือนคล้ายๆงูนั้นได้ลอยออกมาจากกล่องเข้าไปทําลายแผลวงจรของทาดิสทาดิสจึงเกิดทาดาง้รกก่่อกอก่อะปปูีว นนั้ซึ่งทารดิสนะครับก็ได้ทําการลงจอดฉุกเฉินครับโดยออกจากไทม์วอร์แท็กมุ่งหน้าสู่โลกณเมืองซานฟรานซิสโกในปี1999ตัดภาพมาที่ซานฟรานซิสโกชางลีนะครับตอนนี้กาลังโดนคู่อริไล่ยิงอยู่ซึ่งเพื่อนของเขานะครับก็ไม่รอดนะครับในขณะที่ชางลีกําลังจะโดนคู่อริยิงนั่นเองทารดิสก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเขาเราคู่เลยครับจึงยิงใส่ทารดิสครับแต่ก็ทำารทารดิสไม่ได้แต่ขณะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็ได้เปิดมาครับได้โดนลูกหลงจากปืนยิงเข้าไปเมื่อคู่อริ นะครับเลยเดินมาดูอาการด็อกเตอร์นะครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็อาการขบวนเป็นอย่างมากครับแต่ในขณะนั้นเองด็อกเตอร์ก็ได้สังเกตเห็นครับเมือกอะไรบางอย่างนะครับออกมาจากช่องกุญแจซึ่งก็คือเดอะมาสเตอร์นั่นเองแต่ในขณะที่เขาจะได้ทําอะไรครับเขาก็สลบไปก่อนชางลีนะครับจึงได้เรียกหน่วยกู้ภัยมาและพาตัวด็อกเตอร์ไปโรงพยาบาลซึ่งด็อกเตอร์ตอนนี้นะครับเขาก็ยังอยู่ในร่างของเดอะเซเว่นด็อกเตอร์เมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะครับด็อกเตอร์ก็ถูกหามเข้าไปยังห้องผ่าตัดแต่ว่าเมื่อเธาเขาทําการเอ็กซเรย์นะครับปรากฏว่าทุกกกกกคคนนนนน็็็งงงงงววววยยััััเเปออออ่่่าาาามมมมรรบทํไไ้ดดต์ีีหใจ2 แล้วคนที่โรงพยาบาลนะครับจึงโทรตามเกรสซึ่ซงกําลังดูโอเปร่าอยู่เกรสนะครับถูกเรียกตัวมาผ่าตัดด,ด่วนให้กับด็อกเตอร์ก่อนที่จะผ่าตัดนั่นเองด็อกเตอร์นะครับก็ได้ตื่นขึ้นมากะทันหันนะครับและพวกก็ก็อวนถึงเดอะมาสเตอร์หลายๆคนก็คิดว่าเขาอาจจะตื่นเต้นกับก,บการผ่าตัดก็ได้เลยมอมยาสลบด็อกเตอร์ไปทีเกรสนะครับจึงเริ่มลงมือการผ่าตัดด,ด็อกเตอร์แต่ปรากฏว่าร่างกายของด็อกเตอร์นะครับมันไม่เหมือนกับร่างกายของมนุษย์เกรสจึงทําการผ่าตัดพลาดขึ้นมาครับทำให้ด็อกเตอร์นั้นหัวใจหยุดดดเเตต้นนวววยยยยยยททททีีมมมแพพ์์ะะครรรรััับาาาากกก่่จจช็ออป๊หใ ก็ไม่เป็นผลแต่ในขณะนั้นเองครับเดอะมาสเตอร์ <The> Master, นะครับก็ได้ติดรถพยาบาลคันเดียวกับด็อกเตอร์นั่นแหละครับมาด้วยเดอะมาสเตอร์ Master, นะครับได้เข้าไปสิงในเสื้อของหน่วยกูภย้ภัยในจังหวัดที่ด็อกเตอร์ตายแล้วนะครับเกสนะครับก็ได้เดินเข้าไปบอกกับชางลีซึ่งชางลีก็ได้ติดตามกับรถหน่วยกู้ภัยครับมาเฝ้าด็อกเตอร์ด้วยเกสได้บอกกับชางลีแปลว่าด็อกเตอร์นั้นได้ตายแล้วนะซึ่งตอนนี้นะครับเกสก็รู้แล้วว่าชางลีนั้นได้โกหกว่าเป็นญาติของดออ็กดงนะดอกเตอร์เกส์นะครับน แล้วรีบวิ่งหนีไปซึ่งเกทก็ไม่สามารถวิ่งตามทันได้ครับเนื่องจากว่าเธอนั้นใส่ชุดลาติตัดภาพมาที่ที่ครอบครัวของหน่วยกู้ภยัยในขณะที่เขานอนหลับนั้นเขาก็ได้ถูกเดอะมัสเตอร์ซิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนั้นเองด็อกเตอร์นะครับที่อยู่ในห้องเก็บศพก็ได้ทําการรีเจเนเรชั่น Re ในห้องเก็บศพนั่นแหละครับซึ่งผู้คุมนะครับได้ยินเสียงเคาะประตูดังมาจากห้องเก็บศพเขาจึงเดินเข้าไปดูปรากฏว่าปรากฏว,ว,ว่าด็อกเตอร์นะครับได้พังประตูออกมาซึ่งผู้คุมนะครับก็ค ด็อกเตอร์นะครับก็เดินไปมาเห็นตัวเองในกระจกแล้วเขาก็อุทานไปว่าเ<อ>ขานั่นเป็นใครซึ่งการรีเจนเนเรนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือรีเจนเนเรเสร็จปุ๊บจำได้ทันทีว่าตัวเองนั้นเป็นด็อกเตอร์หรือรีเจนเนเรนะครับจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งครับกว่าจะจําได้วันว่าตัวเองเน,นั้นเป็นด็อกเตอร์ลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้ไปขโมยชุดคอสตูมนะครับมาจากห้องของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดการณว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องไปงาน ปาร์ตี้สวมหน้ากากอย่างแน่นอนด็อกเตอร์เลยขโมยชุดนั้นมาสวมก่อนตัดภาพมาที่เดอะมาสเตอร์ครับซึ่งตอนนี้นะครับเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้พูดกับตัวเอในกระจกบอกว่าเดอะมาสเตอร์นั้นได้กลับมาเขาได้ทําการบีบคอภรยาของหน่วยไปนั้นจนตายและเขาได้บอกกับตัวเองไปว่าตอนนี้นั้นเขาต้องการเพียงร่างของด็อกเตอร์ตัดภาพมาที่โรงพยาบาลครับซึ่งตอนนี้ครับด็อกเตอร์ได้เห็นเกรสด็อกเตอร์ครับก็ได้จําได้ลางๆว่าเกรสนะครับคือคนที่ผ่าตัดเขาเมื่อคือนแต่ในขณะนั้นเองครับเกรสก็ได้ เกสไปว่าไอเลื่อนนี้จะต้องถูกปิดเป็นความลับเรื่องหัวใจสองดวงเกสก็ปฏิเสธครับบอกว่าเธอนั้นจะไม่ทําอย่างานั้นเด็ดขาดเธอต้องการที่จะรู้ให้แน่แนว่าเขานั้นเป็นใครและมีความผิดปกติอะไรผู้บริหารเลยครับเลยําชัดก,กับเกสไปว่าเขาก็ตายแล้วซึ่งตอนนี้ญาติเขาก็ไปไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ปิดเรื่องนี้เป็นความลับจะดีกว่าทําเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เกสก็ไม่เห็นด้วยครับเธอจึงยื่นใบลาออกต่อหน้าผู้บริหารเมื่อเกสได้ออกไปแล้วนะครับเธอเลยไปขึ้นลิฟต์และจังหวะนั้นนนนนนนเเเอออองงงครร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 ัับดดดดดกกตซึึ่ี้้้้้้ไไไลลาาาายปป็็แวขมมใพถจ ก็ได้ตามตือเกสไปบอกว่าไอคนที่คุณผ่าตัดนะ่ะคือเขานั่นเองซึ่งเกสก็งงงวยนะครับบอกว่าไอ้คนที่ผ่าตัดนะ่ะมันไม่ใช่หน้าตายอย่างนี้นะี่นะซึ่งเกสนะครับเห็นด็อกเตอร์ตามตือครับเขเลยเตรียมที่จะเรียกร,ปรอปภนะครับ แต่ว่าด็อกเตอร์นะครับก็ได้หายไปก่อนเกสเลยคิดว่าด็อกเตอร์นั้นน่าจะจากไปแล้วเลยขึ้นรถไปแต่ปรากฏว่าด็อกเตอร์นะครับก็ได้โผล่เข้ามาในรถของเกสเลยครับและได้ดึงสายอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเป็นสายที่ได้จากการผ่าตัดนะครับออกมาจากร่างกายเกสจึงตระหนักได้ทันทีครับว่าด็อกเตอร์เนี่ยก็คือคนที่เธอนั้นผ่าตัดเมื mm ่อเกสจึงพาด็อกเตอร์นะครับไปที่บ้านของเธอและเมื่อไปถึงที่บ้านนะครับเกสก็ได้ทําการเช็คให้แน่ใจว่า ด็อกเตอร์นั้นเป็นใครซึ่งด็อกเตอร์ก็จําได้ลางๆนะครับจากแผ่นซีดีเพลงของเกรซซึ่งผู้แต่งก็คือปุชินีซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็จําได้ว่าเขานั้นเคยไปเจอปชชินีมาก่อนตัดภาพมาที่ชางลี ซึ่งตอนนี้นะครับชางลีนะครับได้ขโมยกระเป๋าของดรมาก็ปากฏกว่าข้างในนะครับมีทั้งไขควงโซนิกโยโย่และรวมถึงกุญแจทาดิสด้วยชางลีนะครับเลยกลับไปที่ตู้โทรศัพท์ที่ดกรนั้นออกมาชางลีนะครับได้ทําการเปิดทาดิสเข้าไปก็ปากฏกว่าชางลีก็ได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากครับว่าทําไมข้างในนั้นมันใหญ่กว่าข้างนอกแต่ในขณะนั้นเองครับเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้โผล่มาเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้เห็นชางลีนะครับแตะไปที่ทาดิสและปากอกว่าทาดิสนั้นตอบสนองต่อเขาเดอะมาสเตอราม แล้วพอ,อยื่ในให้เสร็จครับชางนี้ก็หยุดหลุดจากการสะกดจิตซึ่งเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้กล่าวกับชางลีไปว่าเดอะด็อกเตอร์นั้นเป็นคนขโมยร่างของเขาซึ่งเขาจะต้องไปเอาร่างของเขาคืนซึ่งช่างนี่ครับเต็มใจที่จะช่วยไหมช่างลีเลยบอกไปว่าถ้าเกิดเขาช่วยแล้วเขาจะได้อะไร The Master เดอะมาสเตอร์ก็เลยบอกว่าฉันจะไว้ชีวิตแก นั่นแหละคือค่าตอบแทนตัดภาพมาที่ดรกับเกรซซึ่งตอนนี้นะครับเ <Grace S 1> กรซไ็ได้ทำการตรวจเลือดของดรและตกตะลึงเป็นอย่างมากครับบอกว่าเธอนั้นไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนซึ่งด o c t o r รก็ยังงงงวยกับเรื่องราวของตัวเองอยู่ครับเกรซจึงชวนดรนะครับออกไปเดินเล่นเผื่อว่าจะจําอะไรได้มากขึ้นนั้นจากนั้นเกรซกับดรก็ได้ไปเดินเล่นกันครับ ตัดภาพมาที่เดอะมาสเตอร์เดอะมาสเตอร์นะครับได้ทําการยิบอะไรบางอยา่างออกมาจากตู้ของดรซึ่งเขาก็ยื่นให้กับชางลีนะครับเดอะมาสเตอร์บอกว่านี่คือคือค่าตอบแทนของเธอทองห้าล้านปอนด์ถ้าชางลีครับช่วยเดอะมาสเตอร์ในการตามหาดรได้สําเร็จเขาจะให้เยอะกว่านี้อีกชางลีนะครับเลยตอบตกลงแล้วก็ถามไปว่าเขาจะต้องทํำยังไงบ้างเดอะมาสเตอร์นะครับจึงพาชางลีไปที่ห้องคอเลเชอร์ซึ่งห้องคอเลเชอร์นี่เองครับเดอะมารสเตอร์ก็เด้บอกไปว่าการตามหาดะจะต้องเนตดร์นมารั Eye ony, ้้จะ เดอะมัสเตอร์นะครับได้ทําการดึงเสาออกและเมื่อมีแสงสว่างส่องขึ้นมาครับเดอะมาสเตอร์ครับได้กดหัวชางลีครับเข้าไปให้ดวงตานั้นส่องลงไปในแสงกอปาก็ว่าอออฟฮาร์โมนีนะครับได้ทําการเดินเครื่องในทันทีตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับเมื่อเดอะมาสเตอร์นะครับทำการทําการเดินเครื่องอออฟฮาร์โมนีนั้นก็ปากฏว่าเดอะด็อกเตอร์ก็สัมผัสได้ครับว่าว่ามีการเดินเครื่องอออฟฮาร์โมนีซึ่งด็อกเตอร์ตอนนี้ก็จําได้ทันทีนะครับว่าตัวเองนั้นคือเดอะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นะครับเข้าไปจูบเกสนะครับและบอกว่าเอานั้นจําได้แล้วเขาคือ ซึ่งตอนนี้นะครับเดอะมัสเตอร์นะครับก็ได้ขอให้ Eye of Harmony นะครับแสดงรูปภาพของด็อกเตอร์ในเวอร์ชันปัจจุบันก็ปรากฏว่าเดดด็อกเตอร์นั้นก็ได้เปิดเผยภาพขึ้นภาพนะครับก็ได้ซูมเข้าไปในดวงตาของด็อกเตอร์คนที่8นี้ก็ปรากฏว่าดวงตานั้นครับได้ทะลุเข้าไปเป็นดวงตาด็อกเตอร์จริงๆก็คือสิ่งที่ด็อกเตอร์เห็นนะครับก็จะกลายเป็นสิ่งที่เดอะมัสเตอร์เห็นด้วยซึ่งสิ่งที่ด็อกเตอร์เห็นนะครับก็คือหน้าของเกรซด็อกเตอร์นะครับจึงทําการปิดตาลงและพูดพ่มเพ้อถึง Eye Harmony of พูดิร์นนี่เป็อะไร ึ่งดรก็บอกไปว่าตอนนี้เขาไม่สามารถลืมตาขึ้นได้เนื่องจากเดอะมาสเตอร์นะครับได้ทำการเปิด Eye of Harmony ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกสนะครับที่เห็นดรพูดพลอยๆนะครับเลยคิดว่าเขานั้นบ้าจึงกลับไปบ้านนะครับนะครับล็อกประตูเพื่อไม่ให้ด็อกเตรเข้ามาและดรก็ได้วิ่งตามเกสไปครับหลังจากนั้นครับ Eye of Harmony นะครับก็ได้ทำการปิดลงซึ่งตอนนี้ดรก็สามารถลืมตาขึ้นได้แล้วครับซึ่งเดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้สันนิษฐานไปว่าดรรนะะคับอาจจเป็นนนลูกครึ่่งมุษย์เืองจากว่าเขาาานนนั้สมรรถเเดิคืตอร์นี้นนะครับดรก็พยยาามอธิบายให้เกสฟังไปว่า โลกนะครับกำลังกำลังจะปิดเบี้ยวนะครับเนื่องจากว่า เดอะมาสเตอร์นั้นได้การเปิด Eye of Harmony มันจะส่งผลต่อโลกเป็นอย่างมากและเขามีเวลาก่อนจะเที่ยงคืนนะครับก่อนที่โลกจะถูกทำลายซึ่งเกสก็หาว่าด็อกเตอร์นั้นบ้าน,นะครับก็เลยจะไปโทรเรียกรถพยาบาลมารับดูด็อกเตอร์ไปตัดภาพไปที่เดอะมาร์สเตอร์ครับซึ่งชางลีนะครับก็ได้เอดใจว่าไอ้หมอที่เห็นจากดวงตาด็อกเตอร์นั้นนะก็คือเกรซที่เป็นคนผ่าตัดด็อกเตอร์ซึ่งเดอะมาร์สเตอร์รู้เห็นดังนั้นนะครับก็เลยทิดอะไรดีๆออกครับก็เลยขอให้ชางลีนะครับนำทางเขาไปพบเกสจังหวะ ด็อกเตอร์นะครับก็ได้ทำการทะลุก,กระจกเข้ามาเลยครับและได้อธิบายเกสฟังบอกว่า โลกนนั้กำลังถึงการล่มสลายเขาจะต้องหยุดเดอะมาสเตอร์ให้ได้แต่ในขณะที่ด็อกเตอร์กำลังดูทีวีอยู่นั่นเองก็ได้มีการออกข่าวเกี่ยวกับนาฬิกาเกี่ยวกับนาฬิกาอะตอมเบริเลียมซึ่งด็อกเตอร์ก็เอกใจเป็นอย่างมากครับว่าไอ้ที่นี่มันมีนาฬิกาอะตอมเบริเลียมด้วยเหรอด็อกเตอร์นะครับจึงขอให้เกสนะครับพาไปที่ที่ศูนย์จัดแสดงแดงนาฬิกาอะตอมเพื่อที่เขาจะได้ไปขอยืมวัสดุอุปกรณ์และในจังหวะนั้นเองครับก็ปรากฏว่ารถพยาบาลนะครับที่เกสเรียกไปนั้นได้มาถึงพอดีเกสนะครับจึงไปปปเิดระตตูอนรรัับบปาาากฏว่่คนนทีมะครับ あ มองหน้ากันสักพักก็ครับแต่เหมือนว่าด็อกเตอร์ก็จะจำเดอะมาสเตอร์ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเขานั้นใส่แว่นกันแดดด็อกเตอร์นะครับจึงขอให้เดอะมาสเตอร์นะครับพาเขาไปที่อศูนย์จัดแสดงนาฬิกาอะตอมเบริเลียมเดอะมาสเตอร์ก็รับปากแบบงงๆนะครับซึ่งเกสกับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ขึ้นรถพยาบาลไปเกสนะครับก็กำลังคิดว่าไอ้รถพยาบาลคันนี้นะครับจะต้องมุ่งหน้าไปที่สถานบำบัดจิตใจอย่างแน่นอนเธอเลยทำการเล่นไปกับด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์พัมเพออะไรครับเกสก็จะเล่นตามน้ำไปครับแแท้้้จรรรรริงงงงงแแลลลววคคคคคนน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 ขััััับบะะะกกก็็ืืออออออชาาาาีี่่่่่เเเทยูตตดมส์ปฏ รถพยาบาลนะครับเกิด เบรกกระทันหันครับเนื่องจากด้านหน้ามีอุบัติเหตุเกสนะครับจึงเข้าไปดูสถานการณ์เบื้องหน้าและปรากฏว่านะครับแว่นตาของเดอะมาสเตอร์นะครับได้หล่นลบเมื่อด็อกเตอร์เห็นดวงตาเข้านะครับด็อกเตอร์ก็จําได้ทันทีว่าเอานั่นคือเดอะมาสเตอร์เดอะมาสเตอร์ครับจึงรีบใส่นืแว่นตาอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วครับด็อกเตอร์นะครับเห็นแล้วว่าเขาคือเดอะมาสเตอร์เลยเดินไปหยิบแว่นของเดอะมาสเตอร์ออกและเมื่อเกสกลับมาครับก็เห็นเดอะมาสเตอร์นะครับเตรียมที่จะพ่นอะไรบบบบาา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 างงงงงงงอออออออยย่่่่่กก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 จจปปปสสิินนนนนนัััััั้้้้้มมมะะคครรรร็ฏววไไดดดเเเขขลลืึใใชถพทีู รถพยาบาลนะครับชีไซเดอร์มาสเตอร์ในทันทีและทั้งสองนะครับก็ได้ลงมาจากรถพยาบาลดรกับเกสนะครับวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับซึ่งตำรวจก็ได้บอกไปว่าให้กลับไปที่รถซะแต่ดรก็บอกไปว่าเขามาที่นี่เพื่อยื่นเจลลี่นะครับตุ๊กตาหมีให้กับตำรวจก็ได้กินเจลลี่หมีนั้นจนหมดนะครับดรจึงใช้จังหวะที่ตำรวจเผลอน่ะเองยิบปืนนะครับมาจากตำรวจครับและจ่อไปที่ตัวเองแต่เกสนะครับก็ได้มาเข้ามาห้ามดรเอาไว้แต่ดรนะครับก็ได้บอกกับเกสไปว่า คุณต้องเชื่อผมว่านี่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายแกเลยทาตามที่ด็อกเตอร์บอกนะครับโดยการแย่งปืนมาจากด็อกเตอร์ครับยิงไปที่ที่อุปกรณ์สื่อสารของตํารวจที่ในรถมอเตอร์ไซค์ทำให้เขาไม่สามารถเรียกาลังเสริมได้ครับและนํานปืนจี้ตํารวจนะครับบอใหกหมอขุดแยรถมอเตอร์รไซค์มาและด็อกเตอร์เกสนะครับก็ได้ขี่รถมอเตอ,อร์ไซค์นะครับไปที่ที่ศูนย์จัดแสดงนาฬิกาอะตอมทางลีนะครับที่ได้ทําการเช็ดข้าวโฟมนะครับออกจากเดอะมาสเตอร์นั้นก็ได้กลับไปขับรถต่อซึ่งชางลีนะครับก็ได้คิดอยู่ในนจจวารถติดดีี้ไไปยัง เดอะมาสเตอร์นะครับก็ได้บอกชางลีไปว่าพวกเรานั้นเป็นรถพยาบาลเราสามารถใช้เลนพิเศษได้ทางนีนะครับได้ทําการเปิดเสียงไซเลนนะครับและใช้เทนเท้นทางพิเศษนะครับไปที่ศูนย์จัดแสดงนาฬิกาอะตอมและเมื่อเกสับด็อกเตอร์มาถึงนะครับก็ปรากฏว่าพวกเขาเห็นรถพยาบาลนะครับมาจอดรออยู่ก่อนแล้วซึ่ง พวกเขาก็รู้นทันทีว่าไอเดอร์มาสเตอร์กับชางลีนะครับได้มาถึงก่อนพวกเขาเมื่อด็อกเตอร์เข้าไปข้างในนะครับเกสลงทะเบียนในชื่อด็อกเตอร์เกรสแต่ด็อกเตอร์นะครับก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปเพื่อที่จะดูนาฬิกาอะตอมได้นะครับเนื่องจากว่าเขานั้นไม่ได้รับอนุญาตหลังจากไม่ได้รับอนุญาตนะครับด็อกเตอร์กับเกสนะครับก็ได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าของนาฬิกาอะตอมนี้ครับซึ่งพวกเขาก็คุยกันถูกคอมากครับถึงทฤษฎีวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วด็อกเตอร์นะครับก็ได้ฉวยจังหวะนั่ แผวงวงจรของนาฬิกาอะตอมนั้นได้ทําการหยิบชิ้นส่วนบางอย่างออกมาจากข้างในและเมื่อหยิบออกมาเสร็จครับพวกเขาเตรียมที่จะ กลับไปที่ถาดีแต่ก็ปรากฏว่านะครับพวกเขาได้เหลือกไปเห็นเดอะมาสเตอร์นะครับกับชางลีซึ่งเดอะมาสเตอร์กับชางลีนะครับก็ไล่ตามพวกเขาด็อกเตอร์นะครับเลยทําการกดสัญญาณเตือนไฟไหม้นะครับหลังจากกดสัญญาณเตือนไฟไหม้เสร็จนะครับพวกเขาก็ได้หลบหนีไปทางทางขึ้นและทั้งสองคนนะครับก็ได้ห้อยตัวลงมาจากข้างบนหลังจากที่ห้อยตัวลงมาเสร็จนะครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ทําการโชวมอเตอร์ไซค์อีกครั้งหนึ่งและได้มุ่งหน้าไปที่ทาดิสและเมื่อถึงทาดิสนะครับพรากฏว่าด็อกเตอร์นั้นไม่มีกุญแจนะครเาว้อองไ บนตรงทีของตู้โทรศัพท์ดเรเมื่อเข้าไปถึงทาดิสได้นะครับซึ่งหน้าที่ของเขานะครับคือทําการปิด Eye of Harmony โดยจะต้องพาทาดิสนะครับไปยังห้ามเวลาไปในอดีตก่อนถึงจะสามารถปิดได้ แต่ปรากฏว่าทาดิสนะครับก็ไม่มีพลังงานมากพอนะครับที่จะข้ามเวลา,าได้เนื่องจากว่า Eye of Harmony นะครับเปิดเป็นเวลานานเกินไปออเตอร์นะครับจึงตั้งใจที่จะดึงพลังงานจาก Eye of Harmony ครับเพื่อเป็นตัวเดินเครื่องให้กับทาดิสเมือเอ่อดรนะครับกำลังจะซ่อมเครื่องนะครับดรได้ขอให้ให้เกรซนะครับเอาไขาควงมาให้เขาหน่อยแต่ปรากฏว่าเกรซนะครับก็ได้หยิบไขควงฟาดไปที่ ซึ่งตอนนี้ครับเกสได้โดนควบคุมโดยเดอะมาสเตอร์ไปที่เรียบร้อยเนื่องจากว่าได้รับเมือก่อบางอย่างนะครับจากเดอะมาสเตอร์ตอนที่อยู่ในรถพยาบาลในจังหวะนั้นเองเดอะมาสเตอร์กับชางลีนะครับก็ได้โผล่เข้ามาชางลีกับเกสนะครับที่โดนควบคุมอยู่ก็ได้มัดล็อกมัดด็อกเตอร์ติดไว้กับเตียงและทําการติดอุปกรณ์บางอย่างเตรียมที่จะเดินเครื่องเปลี่ยนตัวกับด็อกเตอร์ซึ่งเดอะมาสเตอร์ตอนนี้ก็ได้สวมชุดกาลิเฟย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเตียมนะครับที่จะสลับเปลี่ยนตัวกับด็อกเตอร์ด็อกเตอรับ สิ่งนี้นไปเพื่อเงินดเรก็เลยพูดไปอย่างครับว่าโลกนะครับจะถึงการล่มสลายแกคงไม่ได้อยู่ใช้เงินแล้วแหละเพราะว่าการเปิด Eye of Harmony เป็นเวลานานนั้นจะทําให้โลกนั้นเกิดการบิดเบี้ยวซึ่งเดอะมาสเตอร์นะครับก็พยายามที่จะเกี้ยกล่อมชางลีอีกครั้งหนึ่งครับบอกว่าอย่าไปเชื่อดอเอรเลยแต่ชางลีนะครับเมื่อคิดไปคิดมาก็เหมือนจะเชื่อดออรนะครับเดอะมาสเตอร์เลยไม่มีทางเลือกครับจึงต้องบีบคอชางลี ตายในทันทีเลืงจากนั้นนะครับ The Master นะครับก็ได้ทําการจูบกับเกสนะครับเพื่อที่จะถอนการควบคุมของเกสปรากฏว่า g ก e นะครับได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วก็กดหัวของเกสนะครับเข้าไปส่องในช่อง Eye of Harmony ครับเพื่อที่จะการเปิดใช้มันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเกสนั้นเป็นมนุษย์นะครับเลยทําการเปิดใช้ได้เมื่อทําการเปิดใช้ Eye of Harmony นะครับ The Master กับดรตอนนี้ก็ได้ดําเนินการสับเปลี่ยนร่างกันอย่างเป็นทางการแต่ด o นะครับก็ได้บอกกับ g ก e ไปว่าให้กลับไปที่ t a r d สนะครับและเริ่มการทํางานของมันในทัันนนททีีไไพ่ิิิิบตตอ้้้้ดดดดําาาากกกรเเฟผขึ ทั่วโลกเลยซึ่ง g u e s นะครับตอนนี้ก็ได้ไปที่ แผ่ควบคุมของทาดิสซึ่งเธอก็งงเป็นอย่างมากครับว่าไอทาดิสนี่มันทานํางานยังไงแต่ก็นึกถึงคําพูดของดกอรการเริ่มต้นการสมานของทาดิสนะครับก็เหมือนกับการต่อสายตรงรถยนต์นั่นแหละเกสเลยทําการลือ้อแผงวงจรนะครับและได้ทำการต่อสายตรงแบบมั่วๆและสามารถเดินเครื่องทาดิสได้สําเร็จซึ่งเธอก็ทาสาเร็จนะครับหวินาทีก่อนที่โลกนั้นจะถึงการระเบิดวสารก็คือ1วินาทีก่อนถึงเที่ยงคืนนั่นแหละครับและเกสนะครับก็สามารถเดินเครื่องได้สําเร็จซึ่งตอนนี้ครับโลกได้รอบพ้นจาก บังแสงของอออ o ฮ Harmony ทำให้การย้ายล่างของเ The Master นะครับไม่สำลิดผลเมื่อเกสปลดพันธนาการนดอกเรได้นั้น The Master ก็ได้พูงมาพักเเสสตกลงไปเดินล่างสลบในทันทีด็อกเรที่หลุดจากพันธนาการนะครับก็ได้สู้ต่อสู้ตัวต่อตัวกับ The Master แต่ด้วยไหวพิพพด็อกเตอรนะครับก็สามารถมาจัดการ The Master ได้จนกระทั่งเขาน่านเกือบตกลงไปในหลุมนะครับ เดอะด็อกเตอร์นะครับเลยทำการยื่นมือไปหามาสเตอร์เพื่อที่จะช่วยเขาแต่มาสเตอร์ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากด็อกเตอร์นะครบับเขาจึงปล่อยมือและให้ร่างของตัวเองตกลงไปใน Eye of Harmony และเมื่อด็อกเตอร์สามารถจัดการเดอะมาสเตอร์ได้สำเร็จนะครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้พาร่างของชางลี i, นะครับกับเกสซึ่งตอนนี้นะครับ ด้วยพลังของ Eye of Harmony นะครับทำให้ทำการชุบชีวิตเกสกับชางลีขึ้นมาได้สำเร็จและดวงและ Eye of Harmony ก็ได้ปิดลงและเมื่อทั้งหมดฟื้นมานะครับดรจึงตัดสินใจนะครับที่จะย้อนเวลาไปที่1นาทีแรกของปี2000ซึ่งก็คือเวลาที่พวกเขาจากมานั่นแหละครับดรนะครับ,ดรนะรบได้จอดทาริสไว้ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งดรนะครับก็ได้บอกกับลีไปว่าไอ้ถุงทองที่เดอะมาสเตอร์ให้เขานั้นเขาสามารถเก็บเอาไว้ได้และลีนะครับก็ได้คืนกระเป๋าของดออรที่มีไขควงโซนิกก แปลว,ว่าสนใจที่จะร่วมทางไปกับเขาไหมซึ่งเกสก็ได้ปฏิเสธไปนะครับและเกสนะครับก็ได้ขอให้ด็อกเตอร์นะครับอยู่ใช้ชีวิตไปกับเธอแล้ว่าด็อกเตอร์นะครับก็ปฏิเสธไปเช่นเดียวกันครับทั้งสองจึงจูบลากันและด็อกเตอร์ครับก็กลับเข้าไปในทาดิสเริ่มต้นการปะจนภัยครั้งใหม่หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่กันด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้ผมก็เปิดเรียนไป,ไปไปที่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงคล่บบแบบเยรยงให้ือ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ